ครับแล้วโหลดเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอของ PSI นะครับขออภัยวิดีโอมาตัดโทรศัพท์เมมเต็มนะครับพอมาอัปเดตเสร็จนะครับมันก็จะเปลี่ยนโลโก้ไปนะครับไม่เหมือนครั้งแรกนะครับซึ่งเป็นโลโก้สแตนดาร์ดจากโรงงานจอมันไม่โฟกัสนะครับโอเคครับทีนี้เครื่องเราพร้อมใช้แล้วครับต่อไปนะครับเห็นไหมครับมันจะเชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติเราไม่ได้ไปกดอะไรมาเลยนะครับมันจะเชื่อมต่อขอให้เราเปิด Wi-Fi มือถือเราไว้เมื่อกี้มันก็ขึ้นเชื่อมต่อ Wi-Fi มันติดขึ้นมามันอัปเดตเสร็จดับไปติดขึ้นมามันก็จะขึ้นเลยอันดับแรกนะครับเสร็จแล้วพร้อมใช้แล้วนะครับพี่ไปถึงเนาะอันนี้คือพี่ใช้ขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับเปิด Wi-Fi ฮอตสปอตตั้งชื่อเป็นโฟนแล้วก็รหัส88ตัวหรือพี่จะตั้งเป็นใหม่พี่ก็ต้องไปเข้าไปเชื่อมต่อเหมือนต้นคลิปวิดีโอครั้งแรกนะครับดูไฟโวลต์นะครับ13โวลต์นะครับก็ไปถึงพี่ก็เสียบนะครับเหมือนที่ผมบอก2เส้นทีนี้รีโมทไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วครับรีโมทเก็บไว้ที่บ้านเลยนะครับพี่เก็บไว้ใช้ทีวีที่บ้านต่อไปพี่จะเอาตัวนี้ไปใช้ที่บ้านก็ได้พี่ใช้ที่บ้านง่ายๆครับตัวนี้อยู่ในรถอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรถอดสาย2เส้นนี้ออกไปถึงบ้านพี่ก็เอาไปเสียบHDMI นะครับนี้เสียบจานดาวเทียมนี้แล้วก็เสียบอะแดปเตอร์ที่บ้านที่ทำไว้เก็บไว้ที่บ้านแค่นั้นครับจะมาในรถก็ถอดมาจากกล่องตัวนี้เอาแค่กล่องตัวนี้ไปมาแค่นั้นเองถอดเข้าถอดออกใช้เครื่องเดียวจบเลยนะครับเมื่อกี้เครื่องเปิดติดพร้อมใช้แล้วครับรีโมทไม่ได้ใช้อะไรแล้วเข้ามาที่แอปพลิเคชัน S3 นะครับแอปพลิเคชัน S3 นะครับเปิดแอปขึ้นมาเครื่องพี่ต้องเปิดบลูทูธทิ้งไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรืออะไรก็ช่างเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับครั้งแรกมันจะให้เชื่อมต่อกล่องก่อนนะครับไปที่ตรงนี้นะครับไปที่การเชื่อมต่อตรงนี้นะครับเข้าไปมันก็จะค้นหาเจอแล้วนะครับให้ทําการกดคําว่าเชื่อมต่อนะครับพอเชื่อมต่อได้มันก็จะขึ้นสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับสีเขียวพี่ลองเปิด YouTube ดูนะครับเข้าไปที่ YouTube ได้เลยครั้งต่อไปพี่ไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวผมจะลองถอดแล้วเสียบใหม่ให้ดูว่าต่อไปจะต้องทําอะไรบ้างนะครับเปิดอะไรดีลองเปิดดูก่อนนะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนเร็วหรือช้าอยู่ที่เน็ตของพี่แล้วนะเห็นไหมครับเร็วมากเลยฟังเสียงนะครับมีทิปนิดนึงผมจะบอกทิปนึงสำหรับจอรุ่น 1.9 รุ่นนี้นะเวลาเราเปิดครั้งแรกเสียงมันจะไม่ออกเบสจะไม่ดังมันจะเป็นบั๊กผมว่าเป็นที่ตัวจอเรามีปัญหาเราต้องปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้งนึงครับเบสมาจะมาเต็มเสียงจะมาเต็มมาแล้วอันนี้พร้อมดู YouTube แล้วนะพี่ก็จะเปิดตัวอื่นก็ได้นะครับครับกล่องใหม่อย่างเร็วเลยครับจับดูกล่องมันจะอุ่นๆถือเป็นปกตินะครับไม่ได้ถือว่าร้อนนะครับอุ่นๆนะครับอุ่นๆชัดชัดนะครับเดี๋ยวจะซูมโฟกัสให้ดูทีนี้พอเปิดทีวีทีวีพี่ก็หน้าแรกของแอปเลยนะครับทีวีก็คือตัวนี้ครับทีวีนะครับดูช่องอะไรดีดูช่องไทยรัฐครับเปิดช่องไทยรัฐนี่ครับอันนี้ทีวีพี่เปิดทิ้งไว้พี่ก็ปิดมือถือใช้พี่กดโทรได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาก่อนเดี๋ยวมันจะมีเบอร์ป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บตัวนี้นะกดโทรมันอาจจะออกจอนะเพราะว่าผมลิงก์กับจอไว้อยู่เดี๋ยวต้องไปเลือกคอนเน็กต์บลูทูธจอก่อนเชื่อมต่ออยู่เดี๋ยวเลือกเชื่อมต่อโอเคเดี๋ยวไม่งั้นเวลาโทรมันออกจอทีนี้โทรนะครับเดี๋ยวผมโทรเนี่ยโทรไปเบอร์อะไรดีเป็นเบอร์ call center ของ PSI ก็แล้วกันครับขออภัยค่ะขณะนี้เป็นเวลานอกเวลาทำการของบริษัท The Office is now เห็นไหมครับเราโทรได้นะครับใช้ไลน์ใช้ Facebook ได้นะครับใช้ได้นะครับมันแยกกันอิสระมือถือกับกล่องก็เก็บไว้มันก็เล่นอย่างนี้พี่ขับรถตั้งแต่สุรินทร์ถึงกรุงเทพมันก็เล่นอย่างนี้ของมันโดยไม่ต้องไปกดอะไรมันอีกนะครับกล่องก็สามารถเก็บไว้ได้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมเทส
เทสว่าเราจะทำอะไรกับมันบ้างครับต่อไปว่าเวลาเราใช้ครั้งต่อไปมันจะง่ายแค่ไหนไม่ต้องทำอะไรที่ผมบอกว่าทุกอย่างมันจำไว้หมดแล้วนะครับเราตั้งค่าแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับสิ่งที่พี่ต้องทำตอนขึ้นรถพี่แค่เปิด Wi-Fi Hotspot ทิ้งไว้ถ้าพี่เปิดไว้ตลอดเวลามันก็เชื่อมต่ออัตโนมัติเดี๋ยวผมวางมือถือไว้ตรงนี้นะผมวางมือถือไว้ตรงนี้นะครับผมไม่ได้ทำอะไรมือถือนะรีโมทผมวางไว้ตรงนี้โอ้ตกไปให้ลูกค้าเห็นว่ามันง่ายขนาดไหนว่ามันพร้อมใช้ง่ายขนาดไหนนะครับผมจะถอดไฟมันออกนะครับให้มันดับไปแล้วนะครับสมมติว่าผมเสียบไว้ตลอดเวลาผมขึ้นรถมาผมบิดสตาร์ทกุญแจปึ๊ดรถติดนะครับบิดสตาร์ทรถสตาร์ทรถปึ๊บกล่องพี่ได้เพิ่มพร้อมทำงานแล้วนะครับเปิดขึ้นมารอมันโหลดนิดนึงนะครับพอดีเป็นถือว่าเป็นการวอร์มเครื่องนะครับวอร์มรถพอดีเปิดปุ๊บแล้วก็ขับได้เลยอันนี้พร้อมใช้แล้วนะครับสังเกตที่กล่องนะครับสังเกตที่หน้าจอครับมันจะขึ้นบอกว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วเห็นไหมครับมันเชื่อมอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับมันเชื่อมฮอตสปอตของเราอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรกับมือถือยังไม่จับเลยนะเดี๋ยวมาที่มือถือบ้างทีนี้มาดูที่บลูทูธเราเปิดไว้ตลอดเวลาอยู่แล้วเราเปิดที่แอปขึ้นมานะครับแอปขึ้นมาโอ้ขอโทษไม่ได้ปัดทิ้งเห็นไหมแอปมันก็เชื่อมแล้วนะครับเชื่อมทุกอย่างเชื่อมแล้วคือพี่แค่มาสตาร์ทรถแล้วพี่ก็เปิดแค่แอป S3 ขึ้นมาแล้วก็ดูกดเลือกชมได้เลยนะครับไหนมันก็เล่นของมันไปครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมส่งให้นะครับขอบคุณมากนะครับพี่ชุดใหญ่ไม่มีปัญหาถ้าพี่ซื้อชุดใหญ่กับผมไม่มีปัญหาพร้อมใช้รถยิ่งรถรุ่นเดียวกันด้วยโอ้โหสบายนะครับสบายนะครับรีโมทเก็บไว้บ้านเลยนะพี่รีโมทเก็บไว้บ้านพี่เอาใช้ครั้งแรกก็คือตั้งค่าเชื่อมต่อ Wi-Fi มือถือพี่ก็แค่นั้นพอนะครับทีนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่าทำไมต้องไปปิดการอัปเดตออนไลน์นะครับทำไมต้องไปปิดการอัปเดตออนไลน์เพราะว่าถ้าตอนมันอัปเดตอยู่นะครับตอนที่มันอัปเดตเหมือนตอนที่โหลดเห็นไหมตอนกลางๆคลิปนะครับมันจะบอกว่าห้ามปิดเครื่องห้ามถอดปลั๊กห้ามดับรถเลยนะครับพี่ถ้าสมมติว่าพี่ไปเปิดออโต้ไว้ไม่รู้มันจะอัปเดตตอนไหนเรากำลังขับอยู่หรือสตาร์ทลงสตาร์ทรถใหม่มันกำลังอัปเดตอยู่นี่ซื้อแล้วเปลี่ยนใจดับเครื่องดับรถทำให้กล่องพังได้เปิดไม่ติดได้นะครับเพราะระหว่างที่มันอัปเดตอยู่นะครับห้ามนะครับจนกว่ามันจะเสร็จ 100% เราถึงจะดับเครื่องมันได้หรือมันจะรีสตาร์ทขึ้นมาเองนะครับก็เลยผมถึงบอกว่าให้ปิดอัปเดตไว้ตอนนี้ถามว่าถ้าไม่อัปเดตเลยได้ไหมก็ได้ครับก็ใช้ไปอย่างนี้ตลอดจนกว่าพี่จะเปิดดู YouTube ไม่ได้ใช้เน็ตไม่ได้กล่องมีเวอร์ชั่นใหม่ๆให้เราอัปเดตมีลูกเล่นใหม่ๆขึ้นมาพี่อยากจะใช้เวอร์ชั่นหรือลูกเล่นใหม่ๆพี่ค่อยมาอัปเดตเองนะครับเข้าไปที่เมนูที่ผมบอกครับเครื่องมือแล้วก็อัปเดตออนไลน์แล้วก็กดเริ่มนะครับตัวอัปเดตอัตโนมัติเราปิดไว้กดเริ่มเลยครับแค่นั้นพอนะครับมีปัญหาโทรมาหาได้ตลอดเวลานะครับครับปรึกษาได้ซื้อกับผมหรือซื้อที่อื่นก็ได้ตลอดเวลานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนี่ครับสาย300บาทก่อนที่มันจะขึ้นราคาเพราะว่าต้นทุนมันจะสูงนะครับสายแจ็คตัวนี้250บาทนะครับแจ็คนะครับตอนนี้ผมพยายามไม่ขึ้นราคาตามต้นทุนของผมนะครับ250กับ300บาทคือถ้าพี่มีกล่องแล้วพี่ซื้อ550บาทนะครับใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสวิงเห็นไหมครับว่าไฟรถเรามันจะขึ้นลงนะครับ19โวลต์เหยียบคันเร่งผ่อนคันเร่งมันก็จะขึ้นนะครับเห็นไหม14ครับผมขึ้นลงอย่างนี้ครับไม่ต้องเป็นห่วงว่ากล่องจะพังเพราะว่าของการแง่การช่างได้ทำมาลองระบบนี้อยู่แล้วนะครับปิดไฟมันสะท้อน
ไปแล้วครับพร้อมใช้เลยพี่เดี๋ยวส่งให้นะก็ดูคลิปผมนะครับมันจะมีช่วงสำคัญต้นคลิปท้ายคลิปก็ดูถ้าจบทุกคลิปนะครับก็ฝากดูช่อง YouTube ด้วยนะครับดูโฆษณาโอ้พูดไม่ได้ผิดกฎนะครับ YouTube ก็ดูให้ด้วยนะครับอันนี้คือมารีวิวตั้งแต่ต้นจนจบมาแกะกล่องให้ลูกค้าดูนะครับอุปกรณ์ใหม่นะครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวมองเห็นชื่อข้อมูลลูกค้านะฮะครับใหม่มาเลยนะครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับตรงนี้ใครที่สั่งของไว้โอนจองก่อนผมส่งให้ทุกคนแน่นอนครับของมาผมจะส่งให้เลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับไม่โกงครับโกงไม่ได้นะครับมันบาปไม่ดีโกงแล้วนอนไม่หลับนะครับส่งให้แน่นอนส่วนสำหรับใครที่อยากได้ด่วนเร็วๆก็บางทีผมจะบอกว่าส่งได้พรุ่งนี้นะส่งได้อีก2วันนะนะครับผมจะไม่อยากด่วนเพราะว่าอะไรว่าผมต้องเทสทุกอย่างผมต้องเทสด้วยมือผมเองนะครับก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้ผมก็รับประกันนะครับว่ามันไม่พังกล่องไม่พังเพราะว่าก่อนที่ผมจะทำแบบนี้ผมก็ต่อตรงใช้กล่องผมพังไป 3-4 กล่องแล้วครับผมลองมาทุกกล่องผมเอากล่องเอาตัวอะไรใหม่ๆมาพยายามใช้หลายตัวนะครับกล่องพังมาหลายกล่องหลายตัวแล้วครับกล่องที่กินไฟเยอะๆกล่องที่กินไฟน้อยๆมาลองนะครับให้มันได้รู้ว่ามันพังเพราะอะไรเกิดจากอะไรแก้ไขได้ยังไงนะครับก็ลองอันนี้กล่องใหญ่นะครับก็พังแต่ก็ซ่อมแล้วใช้ได้นะครับตั้งแต่ผมมีตัวนี้ก็ไม่มีพังอีกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล่องนี้ของพี่นะครับกล่องนี้ของพี่นะครับไปต่อทีวีที่บ้านนะครับเปิดทีวีที่บ้านกับจานดาวเทียมนะครับว่ามันรับสัญญาณได้ทุกช่องไหมนะครับหมายเลขเครื่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมในรถก็ไว้แค่นี้ในรถแค่3อย่างพร้อมใช้นะครับเก็บไว้ในเก๊ะสายเดินสวยๆปุ๊บเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยครับไปรถเรานะครับ19 13 12.9 12.3 14.5 จนถึง 14.1.2.5 ก็มีนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่บ้านกันครับ